รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยซินเจ้าสวัสดีครับวันนี้ขอทักทายเป็นภาษาเวียดนามนะครับวันนี้มาพบกันเช่นเคยครับกับเกตเวย์ทูอาเซียนและผมนนทวัฒน์อนันต์พรจินดาและจุดที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือมหานครโฮจิมินห์ซิตี้หรือชื่อเดิมนะครับก็คือไซง่อนหรือว่าไซกอนนั่นเองครับถึงที่นี่จะไม่ใช่เมืองหลวงของเวียดนามนะครับแต่ก็เป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนทีเดียวละครับส่วนที่โฮจิมินห์นั้นจะมีอะไรน่าสนใจบ้างติดตามกันได้ในช่วง AEC Highlight ครับช่วงAEC Highlight สนับสนุนโดยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าสำหรับเมืองโฮจิมินห์ตั้งอยู่ริมแม่น้ำไส้ง่อนครับในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงทางตอนใต้ของประเทศมีพื้นที่ประมาณ 2,094 ตารางกิโลเมตรเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามด้วยนะครับสภาพภูมิอากาศคล้ายๆกับประเทศไทยบ้านเราครับส่วนไฮไลท์เด็ดๆที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาโฮจิมินห์นั่นก็คือการไปชมความงดงามของโบสถ์นอตชะดัมที่จำลองการก่อสร้างมาจากโบสถ์นอตชะดัมในประเทศฝรั่งเศสจากนั้นผมจะพาไปกรมไปรษณีย์กลางไปรษณีย์แห่งแรกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเวียดนามกันครับช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะครับAEC Travel สนับสนุนโดยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนการบินไทยรักคุณเท่าฟ้ากลับเข้าสู่ในช่วง AEC Travel ครับพาเที่ยวกันต่อเลยนะครับและสำหรับการเดินทางมายังโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามผมเดินทางโดยเครื่องของการบินไทยบินตรงมาเลยนะครับจากสนามบินสุวรรณภูมิครับใช้เวลาเดินทางเพียงแค่1ชั่วโมงเศษๆเท่านั้นครับก็มาถึงสนามบินนานาชาติเติ่นเซินเยิ้นท่าอากาศยานนานาชาติขนาดใหญ่อันดับต้นๆของเวียดนามกันเลยละครับซึ่งทางการบินไทยนะครับก็มีเที่ยวบินบินตรงรองรับการเดินทางมายังโฮจิมินห์ซึ่งคุณผู้ชมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่ www.thaiairways.com ครับสำหรับไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนโฮจิมินห์ซิตี้นั่นก็คือการท่องเที่ยวใจกลางเมืองของนครโฮจิมินห์ครับที่จะครอบคลุมความเจริญทุกด้านไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารร้านค้ารวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวอย่างโบสถ์วิหารพิพิธภัณฑ์อย่างสถานที่ที่ผมจะพาไปในวันนี้ก็คือโบสถ์นอตชะดัมครับโบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์คาทอลิกขนาดใหญ่ที่สุดของเวียดนามอายุกว่า100ปีนับเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของนครโฮจิมินห์ที่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนโฮจิมินห์พลาดไม่ได้ที่จะมาเยือนและเก็บภาพความงามไว้เป็นที่ระลึกครับถ้าจะพูดถึงที่มาของโบสถ์แห่งนี้ย้อนหลังไปเมื่อเดือนสิงหาคมปีคริสตศักราช1876ผู้ว่าการโคชินไชน่าเมอร์ซิเออร์ดูปาเร่ได้จัดประกวดออกแบบสร้างโบสถ์คาทอลิกที่แสดงถึงอารยธรรมฝรั่งเศสมีนายเจบูราดสถาปนิกเป็นผู้ชนะการออกแบบด้วยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบนีโอโรมันและกอธิกซึ่งวัสดุอย่างกระจกสีหรืออิฐที่เห็นอยู่นี้นะครับได้นำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสครับใช้งบในการก่อสร้างประมาณ 2,500,000 ฟรังต่อมาได้มีการต่อเติมหอระฆังและรูปแกะสลักพระแม่มารีทำด้วยหินแกรนิตจากอิตาลีโดยท่านบิชอปโจเซฟฟานวันเทียนได้เขียนบทสวดว่านอตชะดัมอวยพรให้เวียดนามมีสันติสุขซึ่งนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับโบสถ์แห่งนี้จึงได้ถูกเรียกว่าโบสถ์นอตชะดัมครับซึ่งมีความหมายว่าผู้หญิงของพวกเราอันหมายถึงพระแม่มารีนั่นเองครับ
และถ้าข้ามมาฝั่งตรงข้ามของโบสถ์นอทรดัมนะครับเราก็จะได้พบกับกรมไปรษณีย์กลางสถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นในปีคริสตศักราช1891ครับก่อสร้างในสไตล์ฝรั่งเศสเช่นกันนะครับไปรษณีย์แห่งนี้ปัจจุบันยังเปิดให้บริการทุกวันครับโดยให้บริการทางไปรษณีย์อย่างเต็มรูปแบบทั้งจำหน่ายดวงตราไปรษณียากรโพสการ์ดโทรศัพท์ทางไกลที่ตู้โทรศัพท์ที่นี่ยังเป็นตู้ไม้โบราณแบ่งเป็นห้องๆที่คงความคลาสสิกจริงๆครับนอกจากนี้ยังมีบริการตู้ ATM ร้านขายของที่ระลึกเคาน์เตอร์แลกเงินและเคาน์เตอร์ให้บริการของบริษัทท่องเที่ยวมากมายครับทางด้านในอาคารเราจะเห็นห้องโถงกว้างๆนะครับตกแต่งด้วยภาพของอดีตผู้นำโฮจิมินห์โดดเด่นอยู่ตรงกลางครับสถานที่แห่งนี้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยกุสตาฟอายเฟนสถาปนิกและวิศวกรโครงสร้างชาวฝรั่งเศสครับซึ่งมีผลงานการออกแบบสร้างหอไอเฟลที่โด่งดังนั่นเองซึ่งถ้าคุณผู้ชมได้แวะมาที่แห่งนี้เมื่อไหร่ก็อย่าลืมลองส่งจดหมายกลับเมืองไทยด้วยนะครับและผมก็มีเกร็ดเล็กๆน้อยๆครับของประเทศเวียดนามมาฝากกันอีกเช่นเคยครับสำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวของชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวเวียดนามนั้นไม่ต้องขอวีซ่านะครับและไม่ต้องออกเอกสารเข้าเมืองเวียดนามด้วยครับใช้เพียงแค่หนังสือเดินทางต่างประเทศหรือพาสปอร์ตที่มีอายุเหลืออย่างน้อย6เดือนก็สามารถท่องเที่ยวอยู่ในเวียดนามได้ถึง30วันครับข่าวดีสำหรับผู้ที่สนใจต้องการไปท่องเที่ยวที่ประเทศเวียดนามกับการบินไทยสามารถเข้าไปดูโปรโมชั่นดีๆรวมทั้งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiairways.com ครับเป็นไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของเมืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามแห่งนี้นะครับส่วนในสัปดาห์หน้าครับ Gateway to ASEAN นะครับก็ยังคงอยู่ที่เมืองโฮจิมินห์แห่งนี้แหละครับเพราะว่าที่นี่นั้นยังมีสถานที่ที่น่าสนใจและน่าติดตามอีกมากมายทีเดียวนะครับส่วนผมจะพาไปท่องเที่ยวที่ไหนนั้นพลาดไม่ได้ครับส่วนวันนี้เวลาหมดแล้วล่ะครับขอบคุณมากๆสำหรับผู้สนับสนุนใจดีบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าครับวันนี้เวลาหมดแล้วต้องลาไปก่อนนะครับพบกับผมนนทวัฒน์อนันต์พรจินดาได้ใหม่วันเสาร์เวลาเดียวกันนี้ทางททบ.5วันนี้สวัสดีครับ